วัสดีค่ะครูชื่อเบญจมาศโคตมาหรือครูเบนนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป.3ค่ะเด็กๆ เห็นภาพนี้แล้วพอจะทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานนั่นเองค่ะพลังงานก็คือสิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ได้จากภาพนักเรียนคิดว่ามีพลังงานอะไรเกิดขึ้นบ้างคะและการเปลี่ยนพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะกาน้ำร้อนเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนทำให้น้ำในกาเดือดโคมไฟเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างได้วิทยุเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงทำให้วิทยุเกิดเสียงแผงเซลล์สุริยะที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะไดเป่าผมมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานกลทำให้มอเตอร์ของเครื่องหมุนและมีความร้อนเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไปบ้างแล้วนั้นจะทำให้เด็กๆเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่าลืมทบทวนสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ